นายชอดราชูประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายประเสริฐบุญเรืองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลูกเสือมักคุเทศหรือว่าไกด์สกอตโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นสักขีพยาน บันทึกข้อตกลงครั้งนี้นะคะจะเป็นความร่วมมือการทํากิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนที่เป็นลูกเสือที่มีจิตอาสาปลูกฝังให้ลูกเสือในท้องถิ่นเกิดความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสําคัญของการท่องเที่ยวนอกจากนี้จะร่วมมือการพัฒนาให้ลูกเสือเกิดการเรียนรู้มีทักษะเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยว ประทับใจรวมถึงสร้างศักยภาพให้ลูกเสือมีอระเบียบวินัยและมีจิตบริการที่ดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าประเทศไทยต้องมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้จึงมีความสำคัญเพราะจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้